ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอาท์รูมนะคะที่ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่งค่ะไม่แบงค์อยู่แต่ในห้องเรียนแน่นอนค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะได้พบกับอาจารย์สุดชิคที่จะมาคลิกกับวัยมันนะคะจากสถาบันคอนเซนเทรตค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะน้องแอมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าบอกถึงตัวเลขบางคนอาจจะแบบสงสัยแล้วก็น่าเบื่อนะคะซึ่งน้องแอมก็เป็นคนนึงค่ะแต่วันนี้นะคะอาจารย์ของเราค่ะจะมาทำให้วิชาตัวเลขเป็นเรื่องที่ง่ายไปพบกันเลยค่ะกับอาจารย์น้ำค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะแอมก็อยู่กับอาจารย์น้ำแล้วค่ะอาจารย์สุดชิคของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับนะครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อาจารย์น้ำจะมาทำให้เรื่องราวของตัวเลขหรือว่าวิชาคณิตให้เป็นเรื่องง่ายยังไงคะต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนน้องแอมก็เป็นคนนึงใช่ไหมครับที่เกลียดเลขมากเลยใช่ค่ะเราพูดกันเลยค่ะว่าเราขอแยกทางกันดีกว่าแบบว่าไปด้วยกันไม่ได้เลยใช่ค่ะคงไม่รอดถ้าจะเจอพี่ก่อนนะตอนนั้นนะเราจะทำปรับความเข้าใจกันทำให้เรา2คนได้มีความสุขกันนะครับนี่พูดถึงคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแอมก็เริ่มงงๆแล้วนะว่าเราคณิตศาสตร์กันอยู่นะเนื่องจากคณิตศาสตร์มันมีหลายรูปแบบครับทั้งคิดตรงๆทั้งคิดลัดๆนะครับนะการที่เราคิดตรงเป็นแล้วมีเทคนิคน้องสามารถทำคณิตศาสตร์ได้ง่ายมากๆเลยแล้ววันนี้อาจารย์น้ำมีเทคนิคอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะจัดเต็มจัดมาเลยครับน้องเรื่องราวของคณิตศาสตร์ที่น้องๆว่างงๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์กันนะครับมีน้องๆถามมามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเดียนการหาค่ามัธยฐานสมัยอยู่ม.6โอ้โหซึ่งแบบต้องย้อนไปตอนน้องแอมก่อนจะเอ็นใช่ตรงนี้เป็นบทที่น้องๆต้องทำกันให้ได้เพราะว่าออกข้อสอบเยอะมากสถิตินี่นะครับนะเรามาลองดูนะครับสมมตินี่ตัวอย่างแรกเลยนะครับน้ำหนักเป็นตารางมาให้เลยคนที่มีน้ำหนักช่วง9ถึง11ช่วง12ถึง14ช่วง15ถึง17 18 20 21 23มีคนตามนี้เลยสมมติว่าคนที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงนี้จะมี15คนนะจะมีความถี่15ใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าความถี่15โดยถ้าเกิดเราจะหาคนที่อยู่ตรงกลางมัธยฐานคือคนที่อยู่ตรงกลางข้ากลางข้ากลางตรงกลางเลยนะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลแบบนี้เราเรียกว่าข้อมูลกลุ่มเราจะหาแบบปกติไม่ได้จะมาเขียนเรียงกันไม่ได้ไม่ได้เราไม่รู้ทีละคนใช่ไหมค่ะใช่ใช่เราก็ต้องใช้สูตรครับสูตรชื่อว่า MED นะครับตัวย่อของมัธยฐานนะครับมีเดียนมีเดียนเกิดจาก L คือค่าขอบล่างและ N ส่วน2เจ้าตัวนี้เราเรียกว่าตำแหน่งตำแหน่งของตัวมีเดียนที่มันอยู่คือตรงกลางสุดเลยแล้วก็ซิกมา FL ก็คือผลรวมของความถี่ของก่อนชั้นที่มันอยู่สมมติว่ามันอยู่ชั้นนี้แปลว่าเราต้องเอา3ตัวนี้บวกกันโอเคไหมครับถ้าเกิดมันอยู่ชั้นนี้แปลว่าเราต้องเอา4ตัวบนตัวบวกกันนะครับจะเป็นตัวนี้ส่วน FM คือความถี่ของชั้นนั้นเลยแสดงว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ชั้นไหนนะครับเรามาลองดูนะครับสมมติว่ามันอยู่ชั้นนี้ความถี่ก็คือ5คือตัวนี้เลยแล้ว I คือความกว้างคือแต่ละชั้นมันกว้างเท่าไหร่9 10 11ฟังได้ครับ3ครับจบครับแค่นั้นเองครับเห็นมั้ยนับกันง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ก่อนอื่นประการแรกเลยเราต้องไปหาตำแหน่งมันก่อนตำแหน่งคือ n ส่วน2 n คือเอาทุกๆคนความถี่ทุกคนรวมกันนะครับรวมกันงั้นช่วยรวมให้พี่หน่อยครับเร็วทั้งหมด40ค่ะ40สุดยอดมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากได้ n ส่วน2ก็เอา40หารด้วย2หรือเท่าไหร่ครับก็20 20แปลว่าตำแหน่งมันคือ20 20ใช่มั้ยครับใช่คราวนี้เรามาลองเขียนเติมสูตรกันดูเนาะว่าคำตอบจะเป็นอะไร L คือค่าขอบล่างของชั้นที่มันอยู่เรามาดูดิมันอยู่ชั้นไหน20มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไหมชั้นแรกไหมชั้นแรกมีแค่15คนเองเนาะยังไม่ครบแสดงว่าต้องมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับนะบวกอีก5นะครับก็เป็น20พอดีเลยแปลว่าอันนี้คือตำแหน่งที่มีเดียนมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ทีนี้เราก็มาแทนค่าค่ะเห็นตรงนี้ไหม L คือค่าขอบล่างขอบล่างคือมองเลขนี้หรอ12 12ถอยไป 0.5 11.5 ง่ายๆเลยตรงนี้เลยก็คือ 11.5 โอเคไหมครับค่ะบวกกับนี่เลยครับเมื่อกี้ที่เรามาครับ n ส่วน2คือเท่าไหร่20นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับลบกับผลรวมความถี่ทั้งหมดก่อนถึงชั้นที่มันอยู่มันอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมก่อนถึงชั้นนี้ก็คือชั้นนี้15แปลว่าตรงนี้คือ15หารด้วยความถี่ของชั้นที่มันอยู่ความถี่ของชั้นที่มันอยู่คือ5แค่นั้นเอง5แทนค่าเข้าไปแล้วความกว้างความกว้างก็คือลองนับซิความกว้างก็คือลองดูสิ9ถึง11มันกว้างกี่หน่วย9 10 11 3หน่วยแค่นั้นเองเติมเลขเข้าไป3หน่วยจบแล้วที่เหลือคือการคิดเลขครับก็กลายเป็น 11.5 บวกกับตรงนี้เลยช่วยกันเลย20ลบกันก็ลบกันเหลือ5 5หาร5ได้ก็1ตรงนี้ตัดกันได้1ใช่ไหมครับ1คูณ3ได้ก็ได้3แล้วก็เป็น 11.5 บวกกับ3เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น 14.5 ชัดเจนเลยครับ 14.5 แค่นั้นเองเห็นไหมครับน้องไม่ได้ยากเลยนะครับ 14.5 แปลว่าคนที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือ 14.5 คนที่มีน้ำหนัก 14.5 กิโลกรัมคือคนที่อยู่กลางสุดนี่คือวิธีตรงๆที่เขาใช้คิดกันโอ้โหนี่เป็นแค่เริ่มต้นสูตรเริ่มต้นก็แบบบอกเลยถ้าเกิด
เรามาเจอพี่ก่อนที่เราจะสอบนะเอามือรูปแล้วตอบครับอ่ะลองดูครับวิธีการง่ายๆครับอย่ากระพริบตาเลยครับน้องๆนะฮะเมื่อกี้บอกตำแหน่งแล้วตำแหน่งคือคนที่เท่าไหร่นะคนที่20 20ใช่มั้ย20ถ้าอยู่ชั้นนี้มั้ยไม่ใช่ต้องชั้นนี้ใช่มั้ยใช่แล้วสังเกตว่ามันพอดีว่า2ชั้นเนี้ยรวมกันเป็น20พอดีเป๊ะเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะแสดงว่าคนที่เป็นมีเดียเนี่ยมันอยู่เป็นคนสุดท้ายพอดีเลยใช่มั้ยครับเพราะรวมกันเป็น20พอดีเป๊ะเลยใช่มั้ยครับถ้าเกิดผลรวมของความถี่มันพอดีกับตำแหน่งพอดีเลยนะครับให้ตอบขอบบนของชั้นนั้นได้เลยคำว่าขอบบนก็คือเอาค่าสูงสุดของมันของขอบบนเนี่ยตัวนี้แล้วบวกไป 0.5 ใช่เลยก็ตอบเท่าไหร่เลยก็ 14.5 จบครับโอ้โหนี่คือวิธีการบอกแล้วนะว่าคณิตศาสตร์มีทั้งวิธีง่ายและวิธียากบอกได้คำเดียวค่ะว่าง่ายมากนะคะตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะใช่ครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราจะมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้าค่ะกับเอ้าลุง